ากสำนักงานนิวเคลียร์นะคะเพื่อสันตินะและพลังงานไฟฟ้า
พื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนเรือดำน้ำเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เป็นต้นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูกำลังส่วนใหญ่มีกำลังสูงกว่าเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเป็นอย่างมากเช่นโรงไฟฟ้ามิฮาม่าในญี่ปุ่นมีกำลังประมาณ800เมกะวัตต์ขณะที่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของไทยมีกำลังเพียง2เมกะวัตต์เท่านั้นนี่คือเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของไทยที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศรวมทั้งการผลิตไอโซโทปรังสีเพื่อนำสารกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ค่ะไอโซโทปรังสีคืออะไรไอโซโทปรังสีเรียกอย่างหนึ่งว่าสารกัมมันตรังสีแต่สารรังสีก็คือสารชนิดใดๆที่สลายตัวและปลดปล่อยพลังงานรังสีออกมาเช่นรังสีบีต้าซึ่งได้จากการแผ่รังสีของฟอสฟอรัส32รังสีอัลฟาได้จากการสลายตัวเลียมและสารโคบอลต์60ที่สลายตัวให้รังสีแกมมาซึ่งไอโซโทปรังสีก็คือต้นกำเนิดของปฏิกิริยานิวเคลียร์นั่นเองทุกวันนี้พลังงานปรมาณูหรือพลังงานนิวเคลียร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะพลังงานในรูปของรังสีซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการแพทย์ตลาดไม่ทราบว่าสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหลอดยาสีฟันกระดาษสายไฟชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์หรือยางรถยนต์อาจมีที่มาจากสายการผลิตที่นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและลดต้นทุนในการผลิตค่ะสวัสดีค่ะรบกวนขอดูหน่อยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเครื่องประดับสวยๆอย่างอัญมณีที่อยู่ในมือดิฉันนี้นะคะก็ยังมีการฉายรังสีเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้วยค่ะอันนี้นี่คือเป็นสลาคาร์บอนกระดาษใสกลายเป็นสีฟ้าเข้มสวยงามหลายเฉดสีและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงกระดาษละ 5-30 เท่าก็โดยเทคนิคการฉายรังสีนิวตรอนเข้าไปในตัวโทแพสนั่นเองนี่เป็นเพียงหนึ่งในความสำเร็จของการนำรังสีมาใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมนอกจากนี้แล้วยังมีการนำรังสีแกมมามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานและการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิตเช่นการหารอยรั่วของหอกลั่นน้ำมันรังสีแกมมายังนำมาใช้ตรวจสอบระดับเศษไม้ในหม้อนึ่งภายใต้ความดันสูงในการผลิตไม้อัดแผ่นเรียบควบคุมการไหลผ่านของส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์และควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วให้มีความสม่ำเสมอในด้านเกษตรกรรมได้นำรังสีมาใช้เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้พืชมีคุณภาพดีต้านทานโรคให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมเช่นพันธุ์ข้าวฟองขอหงที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ105เพื่อชักนำให้กลายพันธุ์เป็นข้าวเหนียวที่ยังคงความหอมอ่อนนุ่มให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมมีความต้านทานโรคไหม้และโรคใบจุดสีน้ำตาลเช่นเดียวกับการใช้รังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุ์แตงโมกระเจี๊ยบเขียวและบัวการใช้รังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุ์แล้วเรายังนำรังสีแกมมามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมการแพร่พันธุ์แมลงศัตรูพืชและการกำจัดเชื้อโรคได้อีกสำหรับการควบคุมแมลงทำได้โดยการใช้รังสีในระยะที่เป็นดักแด้โด
พื่อให้แมลงนั้นเป็นหมันไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้ส่วนการกำจัดเชื้อโรคและแมลงจะทำให้ผักผลไม้สุกช้าลงปราศจากสารพิษตกค้างเก็บได้ยาวนานช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งไปจำหน่ายต่างประเทศโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งผักผลไม้และดอกไม้ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากรังสีด้านการแพทย์ที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดเมื่อเข้ามารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคและบำบัดรักษาเช่นการเอ็กซเรย์และการใช้รังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งค่ะการถ่ายเอ็กซเรย์เป็นการถ่ายภาพทางรังสีเพื่อตรวจความผิดปกติของรูปร่างเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆเพื่อหาสาเหตุของโรคนอกจากนี้ยังอาจใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดอื่นๆเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของร่างกายได้เช่นใช้ไทเทเนียม 99M ตรวจการทำงานของตับไตสมองปอดแคลเซียม 201ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ iodine 131หาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์และใช้ฟูออรีน18ในการตรวจหาเนื้องอกและมะเร็งยังมีการนำรังสีไปใช้ในการปลอดเชื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์การเตรียมวัคซีนและการหยุดยั้งการเติบโตของเม็ดเลือดขาวอีกด้วยการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในทางสันติซึ่งที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานปรมาณูคนส่วนใหญ่มักมีปฏิกิริยาด้านลบหรือคัดค้านมากกว่าที่จะสนับสนุนเนื่องจากข่าวสารข้อมูลที่ปรากฏทางสื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทั้งที่ความจริงแล้วเราได้รับประโยชน์จากการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในทางสร้างสรรค์อย่างมากมายไม่แต่เฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมเท่านั้นแต่รวมถึงในชีวิตประจำวันด้วยวันนี้นิวเคลียร์ถูกถอดรหัสออกมาแล้วว่ามีคุณค่ามหาศาลและปลอดภัยเพียงใดซึ่งความจริงนี้น่าจะสร้างความมั่นใจความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อพลังงานนิวเคลียร์มากขึ้นค่ะ